ด่วนดราม่าทีมชาติไทยเดอะตุ๊กปิยพงษ์กับสุประชัยใจเด็ดเคลียร์แล้วด้านเอกนิษฐ์สุประโชคพร้อมลุยเจลีกต่อหลังกำลังมั่นใจเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันอีก1คลิปแล้วก็เรื่องราวของฟุตบอลเจลีกด้วยแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปในช่วงแรกเนี่ยไปเก็บตกเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันอย่างที่ทราบก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมแพ้จีน 1-2 เกมนั้นก็โดนดราม่าเยอะมาโน่โพกกิ้งเนี่ยโดนวิจารณ์ไปหนักแล้วก็มาชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ทำให้บอลโลกรอบคัดเลือกของเรายังไม่จบยังคงมีความหวังต่อแต่หลังจบเกมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อย่างที่บอกว่ามาโน่โพกกิ้งก็แยกทางออกไปแล้วก็เป็นอีชิอิเข้ามาทุมทีมแฟนบอลชาวไทยก็ให้ความสนใจอย่างมากแต่แน่นอนนะครับหลังจบเกมเจอสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งเราก็จะมีกูรูอินฟลูเอนเซอร์นักวิเคราะห์วิจารณ์ก็มาพูดถึงฟอร์มการเล่นของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็เช่นเดียวกับช่องของพี่แตงโมก็คือแตงโมลงปิยพงษ์หญิงก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นนักฟุตบอลไทยในเกมนั้นซึ่งต้องยอมรับในเกมเจอกับสิงคโปร์3ประตูต่อ1เนี่ยก็จะมีนักเตะที่ทั้งเล่นดีเล่นไม่ดีก็สลับปะเปลี่ยนกันไปนะครับก็มีการวิจารณ์กันซึ่งเดอะตุ๊กอ่ะเขาก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนกันก็จะวิจารณ์นักเตะอยู่ประมาณ 2-3 คนที่อยากให้ปรับนะก็เป็นการแบบแนะให้แบบปรับกับวิธีการเล่นสโมสรกับทีมชาติไทยซึ่งมันก็ปาไปตรงกับสุประชัยใจเด็ดนี่ก็เป็นกองหน้าที่ได้ลงเป็นตัวจริงในวันนั้นเดี๋ยวตุ๊กก็บอกว่าพยายามว่าอยากให้วิธีการเล่นวิ่งไลน์เนี่ยให้ปรับกับสโมสรจากกับทีมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันแต่ก็มีคนใกล้ชิดของน้องอาร์มสุประชัยใจเด็ดก็มีการพูดถึงการวิจารณ์ของเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนก็เป็นกระแสที่กลับมากันใช่ไหมล่าสุดนะครับเดอะตุ๊กหรือพี่ตุ๊กเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเพื่อเป็นการเคลียร์ดราม่าต่างๆว่าเขาหวังดีประมาณนี้เขาบอกว่าการวิเคราะห์ไปนั้นน่ะเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้น้องๆกลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาไม่ได้มีอคติใดๆทั้งสิ้นตนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในนามทีมชาติไทยและปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะไม่ได้มีความรู้มากเท่าหลายๆคนแต่นี่คือแนวทางของช่องเรามีทั้งชมและหาทางปรับปรุงแก้ไขเขาบอกว่าสมัยนี้โลกโซเชียลก็สามารถตอบโต้กันได้เพราะพวกท่านก็เก่งกันหลายคนตนก็เป็นแค่นักวิจารณ์นักวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเล็กๆท่านจะชอบหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านไม่ได้มีอคติอยากจะพัฒนาแต่หลายๆท่านที่ใส่คอมเมนต์มาเราก็ยินดีรับช่องเราเปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้วบางคนผู้หญิงก็แนะนำมาก็น้อมรับคือท่านอาจจะเรียนเก่งกว่าผมหลายคนบอกทำไมไม่เป็นโค้ชทีมชาติไปเลยก็ย้ำว่าไม่ได้จะเป็นแต่จะเป็นนายกสมาคมอันนี้เป็นทางฝั่งเดือดตุ๊กที่พูดขึ้นมานะครับก็อธิบายล่าสุดนะครับเป็นเจ้าอาร์มสุประชัยใจเด็ดนะครับก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ก็เป็นการเคลียร์ดราม่าจบดราม่าทั้งเดือดตุ๊กแล้วก็พี่อาร์มน้องอาร์มสุประชัยใจเด็ดนะโดยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านเพจพี่บีบางประกงโดยน้องอาร์มเนี่ยก็บอกว่าตนเนี่ยน้อมรับในคำวิจารณ์ของพ่อตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอยู่เสมอแล้วก็เป็นแฟนรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงมาโดยตลอดคำแนะนำของกองหน้าระดับตำนานเขาก็นำมาปรับปรุงการเล่นของตัวเองทุกครั้งเพราะรู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่กองหน้าพรสวรรค์เหมือนคนอื่นต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกับการฝึกซ้อมหนักอยู่ตลอดเวลาแต่มาแอบคิดมากตรงที่พ่อตุ๊กบอกว่าเขาเคยตัวและชินการเล่นให้กับบุรีรัมย์เลยส่งผลถึงฟอร์มทีมชาติซึ่งตรงนี้ตัวเขาเองและคนรอบข้างฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจอยากจะอธิบายพ่อตุ๊กว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับถ้าผมเล่นไม่ดีก็เป็นเพราะตัวเองไม่เกี่ยวกับระบบของทีมแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นจนเป็นกระแสในโลกโซเชียลน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือไม่ก็เข้าใจผิดในเรื่องของการรับสารของทางสื่อมากกว่าเขายืนยันว่าน้อมรับคำวิจารณ์จากพ่อตุ๊กและทุกๆคนเสมอครับอันนี้เป็นความในใจของน้องอาร์มสุประชัยใจเด็ดที่อยากจะสื่อให้พ่อตุ๊กแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลได้ทราบนะครับก็เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าก็จะเป็นการเคลียร์ประเด็นดราม่าทุกอย่างเพราะทุกคนก็ทำเพื่อชาติกันอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าหลังจากเนี้ย
คงน่าจะเคลียร์ใจอะไรกันได้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วผมเชื่อว่าต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องดราม่าที่ออกมาเคลียร์กันแล้วนะครับทั้งทางฝั่งเดตุ๊กปิยพงศ์พี่ตุ๊กแล้วก็น้องอาร์มสุภชัยใจเด็ดนะครับก็จบเรื่องดราม่าของทีมชาติไทยต่างคนก็จะต่างทำหน้าที่ของตัวเองสุภชัยผมเชื่อว่าน้องอาร์มมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อเนื่องเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนักเตะกองหน้าความหวังของวงการฟุตบอลไทยได้แน่นอนนะครับส่วนเดตุ๊กพี่ตุ๊กปิยพงศ์ผิวอ่อนเนี่ยเดี๋ยวแน่ในอนาคตเขาเอาความรู้ความสามารถมาช่วยยกระดับฟุตบอลไทยต่างคนก็ต่างหนึ่งหน้าที่ที่ต้องไปทำกันก็หลังจากนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะไม่มีดราม่าอะไรแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยสุดสัปดาห์นี้ลุ้นนักเตะไทยลงสนามกันนะครับเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาอุระวะเรดเดมอนจะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของอวิป้าฟูกูโอกะแล้วก็น้องเช็คสุประโชคสารชาติจะพาฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรบุกไปเยือน FC โตเกียวนะครับซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายโดยทางฝั่งเจ้าเช็คก่อนนะครับเกมไปเยือน FC โตเกียวเนี่ยเรียกได้ว่าน้องเช็คสภาพร่างกายก็พร้อมและทีมก็เอาสุประโชคเนี่ยไปที่โตเกียวด้วยเพื่อลุ้นลงสนามนะครับยังไม่การันตีว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะอยู่ที่มิช่าแต่ผมยืนยันตรงนี้ว่าเจ้าเช็คมีชื่อลุ้นลงสนามแน่นอนในเกมที่ซัปโปโรไปเยือน FC โตเกียวเพราะว่าร่างกายของน้องเช็คถือว่าพร้อมมากๆแล้วก็พร้อมจะลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะอยากจะสานต่อความมั่นใจอย่างต่อเนื่องจากทีมชาติไปสู่สโมสรและความฟิตอะไรต่างๆของน้องเช็คก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจพร้อมกับยิงอยากจะหวังที่จะยิงประตูให้ได้เพื่อยิงครบ10ประตูในฟุตบอลญี่ปุ่นปีนี้อ่ะก็รอดูผมเชื่อว่าเช็คมีโอกาสได้ลงเล่นแหละเกมเนี้ยเพราะว่ามิช่าก็อย่างที่บอกว่าพี่ทีพูดไปแล้วว่านี่คือลูกรักคนใหม่ของมิช่าไปแล้วสำหรับเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติก็รอดูนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ถ้าได้ลงมีโอกาสลุ้นยิงประตูแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกมเปิดแรกแต่สถิติของซัปโปโรเจอ FC โตเกียวเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูได้เที่ยงตรงทาง YouTube สยามสปอร์ตส่วนน้องอุ๊กเอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยถึงญี่ปุ่นปุ๊บซ้อมทันทีนะครับแล้วก็ลุ้นมีชื่อไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองแต่น่าจะมีชื่อในเกมที่อุระวะเปิดบ้านเจอกับอวิป้าฟูกูโอกะเกมนี้สำคัญคือเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านของอุระวะในฤดูกาลนี้ในฟุตบอลเจลีกนะครับก็จะเป็นการส่งท้ายสกอร์ซ่าในบ้านด้วยก่อนที่นัดสุดท้ายจะไปเยือนคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับเกมนี้ก็ลุ้นน้องบุ๊กกันน้องบุ๊กก็พร้อมแหละอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องกับอุระวะใน2นัดหลังสุดทั้ง FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็เจลีกแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องสู้อย่างเต็มที่คืออยู่อุระวะเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันต้องแข่งอะแข่งแย่ง11ตัวจริงๆเพราะนี่คือทีมที่อุดมไปด้วยคุณภาพนักเตะแต่ผมมองว่าเอกลักษณ์เกมเนี้ยเบื้องต้นน่าจะมีชื่ออยู่ในสควอดทีมลุ้นลงสนามนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับทาง YouTube ของสยามสปอร์ตนะสัปดาห์นี้ลุ้นกันน้องบุ๊กเนี่ยฟิตมากนะถึงปุ๊บซ้อมแล้วก็เจ้าตัวคาดหวังเลยว่าอยากจะต่อยอดความมั่นใจจากทีมชาติมาช่วยอุระวะลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้ต้องการเร่งฟอร์มเพื่ออยู่กับอุระวะต่อให้ได้ในซีซั่นหน้าผมว่าได้โอกาสอยู่ต่อแหละแต่อยู่ในด้วยสัญญาแบบไหนเดี๋ยวรอการพูดคุยจากผู้ใหญ่อุระวะกับเมืองทองอีกหนึ่งทีแล้วกันอดใจรอหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใน Channel ต้องซุยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์ยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานต้องซุยอย่างมากคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ